สวัสดีทุกๆคนตอนนี้ก็เช้ามากๆเลยก็จะแวะมาบอกว่าช่วงเสาร์ที่ทำไมถึงเงียบๆไม่ค่อยอัปเดตอะไรก็จะพาไปดูว่าใน1วันในช่วงเสาร์อาทิตย์เราไปทำอะไรกันบ้างตามมากันเลยก็จะมาที่วัดธรรมมงคลมาเรียนมาเข้าคลาสครูสมาธิที่นี่แต่ก่อนจะเข้าคลาสแล้วก็แวะทานข้าวที่ร้านอาหารในวัดก่อนร้านนี้ก็จะเปิดแต่เช้าเลยเราก็จะแวะมาทานตลอดถ้าวันไหนตื่นมาซื้อไม่ทันขอบอกว่าพริกน้ำปลาที่นี่อร่อยมากๆแต่อย่ากินหมดนะแต่มันอร่อยจริงๆก็จะมามุมเดิมมุมประจำสั่งตกเรือนกดูปลาอิ่มแล้วก็เตรียมตัวเข้าคาร์ดเริ่มตอน9โมงตรงจ้ะนี่ทุกๆคนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นล่าสุดประกาศออกมาแล้วเริ่มรับสมัครแล้วนะรุ่นที่50ชื่อเพราะมากเลยแต่เรารุ่น49ก็ชื่อเพราะเหมือนกันนั่นแหละปฐมนิเทศวันที่ที่10กันยานี้แล้วนะรีบมาสมัครนะทุกคนผมลื่นมากช่วงเวลาพักเบรกก็ชอบมาที่ตรงนี้ประจำเลยจูนสมองส่วนใครที่ยังแบบว่าไม่มั่นใจหลักสูตรครูสมาธิที่ใช้ระยะเวลา6เดือนก็มาทดลองเรียนคอร์สสั้นๆก่อนในทุกๆวันอาทิตย์ชินทศสมาธิมาสะสมพลังจิตกันเยอะๆนะก่อนกลับก็แวะรอเทียนพรรษาแทนซิปีอะไร ปีมะเมียจะไม่บอกพอต้องบอกพอสอหรอกเนาะน่าจะรู้แหละว่าปีมะเมียพอสออะไรไปบวกลบคูณหารเอาเตรียมตัวตอนกลับก็จะแวะเข้าห้องก่อนไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปห้างกันต่อเดี๋ยวทุกๆคนจะรอนานนี่แหละขอบคุณทุกคนที่รอนะที่ว่าเสาร์อาทิตย์เราทำไมถึงเงียบๆหน่อยมาเพิ่มพลังจิตมาเพิ่มพลังใจให้ตัวเองขอบคุณทุกๆคนนะที่รอ